ขอบคุณ Blue Mountain Boy ของผมด้วยนะครับนะครับสำหรับนายแพทย์บำรุงก็ได้เป็นแขกรับเชิญนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพมากท่านหนึ่งเดี๋ยวจะฟังครอบครัวที่น่ารักต่อจากเรานะครับคุณเชียนกับคุณดาครับเตรียมตัวแล้วนะครับบทเพลงสุดท้ายครับสำหรับ Blue Mountain Boy Band ในค่ำคืนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการสัก5นาทีในการเช็คซาวด์ของหนูปิ๊กหนูเปียวและก็พ่ออีทเอ็ดอย่าคุยแรงนักเดี๋ยวปุ๊บสวยอยากจะถามทีละคนเลยโอเคจบแล้วสาวๆลงครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทีมเต้นรายแดนด้วยค่ะงงครับมันยังลงไม่ถูกเลยครับเนี่ยมี2แถวค่ะมีน้องชาวสุขสันต์10นะครับถ้าเห็นเยาวชนเราตั้งแต่ประถม2ครับจนถึงมัธยม3ชอบมั้ยครับสุขสันต์10ชอบมั้ยครับลูกหลานได้ฝึกเนาะเป็นภาพประทับใจนะครับที่ได้เห็นการทำบุญแล้วก็ในช่วงเช้าไปแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีพี่ชุนบนเวทีอีกทีนึงครับสวัสดีครับพี่ชุนครับผมนพเดินแล้วก็น้องแอนนะครับสวัสดีครับพี่ชุนหายเหนื่อยเลยนะครับครับท่านผู้ว่าก็มาด้วยเมื่อเช้านะครับวันนี้แขกมีเกียรติหลายๆท่านมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะประธานสภาเขตจอมทองที่นี่ก็อยู่ในงานด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สำคัญและความรักความผูกพันของที่พี่ชุนเล่าให้ฟังว่าเราพี่น้อง8คนรักคุณพ่อและคุณแม่มากคุณแม่เป็นหลักชัยในชีวิตของพวกเราคุณแม่นายให้เราทุกอย่างแต่สอนเสมอว่าลูกต้องรักแผ่นดินผืนนี้โดยแม่แอบสอนลูกๆทั้ง8คนเสมอว่าลมหายใจครั้งแรกของเราก็คือพื้นแผ่นดินไทยใช่แล้วค่ะอันมีชาติเชียนครับเชียงกระดาษครับเชิญด้วยกันนะครับตอนนี้ขออนุญาตจะเข้าสู่พิธีการที่สำคัญนะครับมะลิซึ่งแทนค่าความดีงามของแม่เพราะเขาใช้น้ำนมของแม่เนี่ยหยดออกมาแล้วก็ใช้ดอกมะลิไปเทียบรักสีเดียวกันนะครับนี่คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับช่วยนำระหว่างเช็คซาวด์ครับหลังเช็คซาวด์ด้วยนะครับพี่ชุนเหนื่อยนะครับเหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเช้าน้องแอนก็เห็นว่าอาราธนาศีลเองใช่ค่ะนะครับแล้วก็ส่วนตัวพี่ชุนมีห้องพระแล้วพี่ชุนก็ทุกวันพระก็จะชินน้ำบัญชรตัวเองในการสวดมนต์ทุกครั้งวันนี้มีคนแซวเฮียชุนด้วยว่าครับคงจะต้องทำห้องพระใหม่ซะแล้วเพราะว่าพระเครื่องเยอะมากโดยเฉพาะเยอะมากค่ะทางพุทธาภิเษกสำนักพระราชวังก็คือพระแก้วมรกตสามองค์เลยนะครับสามฤดูเลยนะคะ
ยังมีเรื่องขำไม่หายนะครับที่เจ้าของฟาร์มจระเข้จะยกจระเข้ให้พี่ชุน4คู่พี่ชุนรักปลาคราฟมากขออนุญาตพี่คุ้มเลยแรกปลาคราฟมา2คู่ครับค่ะว่าเจ้าของฟาร์มจระเข้ที่สุประการเขารักพี่ชุนชุนโอ้โหสะบัวสวยงามมากโอ้โหสะบัวดิมันมีความงามพี่ขอมอบจระเข้2คู่พี่ชุนบอกอย่าเลยนะพี่ชุนรักปลาคราฟมากมีคนจะเซอร์ไพรส์เฮียชุนค่ะโอ้โหฟาร์มอะไรว่าจะจระเข้มาลงสระน้ำว่าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามเจ้บ้านตรงข้ามด้วยแกรักจระเข้หรือเปล่าถ้าแกรักจระเข้ผมก็จะปล่อยให้มันหลุดไปด้วยเออหลุดไปด้วยนะคะเคยตอนน้ำท่วมนะถ้ามีคดีความเคยดูบกอะไรทนายรายการตลกอ่ะอ๋อครับเขาบอกตอนน้ำปลาคาร์ฟอยู่บ้านเราไงพอน้ำท่วมไปอยู่บ้านข้างๆเอาคืนได้ไหมเป็นปัญหาใหญ่คำตอบเลยนะท่านแบบให้เอาจระเข้มาปล่อยบ้านผมใช่ไหมผมถามเจ้ด้วยเจ้ครับแล้วถ้าใครผมเลี้ยงจระเข้แล้วปล่อยหลุดไปบ้านเจ้ยอมไหมครับครับโอเคแล้วเจ้ใครสู้สิ่งที่พวกเรายังไม่ได้ทำเลยตอนนี้ก็คือเราสองคนแอนกับผมขอกราบขอบพระคุณเพื่อนบ้านที่อนุญาตให้จัดงานร่วมกันขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนบ้านดังๆด้วยครับเพื่อนบ้านที่น่ารักของเฮียชุนนะคะบางคนลงไปบอกว่าถ้าบ้านแอนกับบ้านผมจัดได้ไหมแค่ตั้งเวทีก็เดินเทศกิจมีคนแจ้งแล้วมีคนแจ้งแล้วนะคะแต่วันนี้มีคนรักเฮียชุนเยอะค่ะนี่แหละคือภาพความกตัญญูนะครับผมก็เห็นภาพนี้ที่สมุทรปราการเทศประธานเทศบาลรัฐบุหรวงนะครับนี่รู้จักพี่นิ่มด้วยเขาก็ทำความกตัญญูนะครับกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญแม่ก่อนค่ะเรียนเชิญแม่ไนท์ครับเชิญขึ้นเวทีนะครับต้องขออนุญาตเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันมงคลของผมเองครับเป็นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลิกอะไรก็ไม่ดีเท่าเลิกที่ผมคิดว่าได้กราบเท้าแม่นะครับเห็นด้วยโปรมือดังๆให้กับเราทุกคนครับที่เรามีความรักต่อแม่ครับซีดีที่ให้ไว้เตรียมด้วยนะครับที่อยู่ในถุงบ้านหลังแรกผมอยู่สุขสันต์6นะครับ8ปีครึ่งผมได้นอนแค่4ครั้งแต่หลังนี้คงจะนอนได้เยอะๆนะฮะจะเป็นเพื่อนของพี่น้องชาวสุขสันต์10ครับเชิญน้องๆทุกท่านด้วยครับค่ะขออนุญาตเชิญนะคะครับคุณนงรักสุวรรณพงษ์ค่ะพี่เตียงนะคะคนโตก่อนเลยครับอยู่บนเวทีคนโตอยู่บนเวทีแล้วพี่ชุนชื่อจริงว่าคุณสมนึกธีระประภาจิตค่ะปรบมือด้วยครับพี่ชุนคนโตครับพี่ใหญ่นะครับพี่ชุนนะคะพี่รองครับคุณพี่เตียงค่ะนงรักสุวรรณพงษ์นะคะน้องสามค่ะพี่ช้านฤศรธีระประภาจิตค่ะครับพี่สี่พี่อากุลพัชสอนธีระประภาจิตค่ะพี่ห้าพี่อังค่ะจินตนาธีระประภาจิตค่ะพี่หกพี่เทียสมคิดธีระประภาจิตค่ะพี่เจ็ดพี่เล็กนิตยาธีระประภาจิตและลูกคนเล็กของแม่พี่เปิ้ลค่ะมัณฑนาสมบูรณ์ค่ะพี่น้องทุกคนพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญทั้ง8ท่านบนเวทีนะคะเรารักพี่ชุนมากๆพี่ชุนตั้งใจเรื่องจริงๆนะครับค่ะสิ่งที่มีความสุขที่สุดก็คือความรักที่แม่ให้กับลูกทุกคนนะครับและนี่เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายภาพวันนี้จะเป็นภาพแห่งความประทับใจซึ่งจะประทับอยู่ในจิตใจของลูกๆทั้ง8ท่านนะคะใช่ครับเราจื้อเม่งจื้อหรือพระพุทธเจ้าของเราหรือศาสดาของโลกให้บูชาคนที่ควรบูชานั่นคือพ่อและแม่